สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเราเตอร์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อ Makita รุ่น RP2301FC นะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเราเตอร์นะครับสามารถปรับความเร็วรอบได้นะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีขาจับยึดตัวนี้นะครับตัวเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็เหล็กตัวนี้แล้วก็ตัวจับตัวนี้นะครับจะไปใส่ครับเข้ากับตัวนี้นะครับต้องหมุนน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปในนี้นะครับตัวแผ่นเหล็กกลมตัวถอดใบปากจับนะครับมีแถมมาให้ตัวบังใบตรงนะครับดอกบังใบตรงนะครับของยี่ห้อ Makita ใบคู่มือการใช้งานและใบประกันสินค้านะครับเดี๋ยวตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวหมุนเครื่องรอบๆให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวหมุนกลับอีกรอบนึงผมจะบอกก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้ไว้ยึดแท่นไม่ให้กดขึ้นกดลงนะครับส่วนตัวนี้เป็นเซฟตี้สวิตช์นะครับส่วนตัวนี้เป็นสวิตช์ออนออฟโอเคไอ้ด้านล่างนี่ครับจะเป็นส่วนที่ไว้ใส่ใบนะครับในนี้นะครับใส่ดอกนะครับพูดผิดใส่ดอกกำลังของเครื่องนะครับตัวนี้นะครับกำลังเครื่องนะอยู่ที่ 2,100 วัตต์ครับความเร็วรอบอยู่ที่ 9,000 ถึง 22,000 รอบต่อนาทีนะครับเดี๋ยวเราลองกดขึ้นกดลงให้ลูกค้าดูหน่อยกดแท่นขึ้นกดแท่นลงนะครับแท่นก็จะกดขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวหมุนไปอีกข้างนึงหมุนไปด้านหน้าตัวนี้นะครับสามารถปรับตั้งความลึกสูงได้จากตรงนี้เลยนะครับเราก็บิดปรับนะครับความละเอียดจะเที่ยงจะดีกว่ารุ่นก่อนๆ นะครับสามารถปรับได้โอเคเดี๋ยวผมจะมาลองติดเครื่องให้ดูนะครับฟังเสียงตั้งแต่รอบเบอร์หนึ่งเลยนะครับตัวเครื่องนั้นจะมีหลอดไฟ LED นะครับอยู่ด้านล่างนะครับให้มันเห็นไฟ LED เนี่ยครับจะมีหลอดไฟอยู่นะครับเพื่อใช้งานในที่มืดนะครับเพื่อให้การมองเห็นที่ดีขึ้นครับจะเป็นหลอดไฟอยู่ใต้เครื่องโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ